ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะฮะที่จะมีเมนูเครื่องดื่มเย็นๆแล้วก็ขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากกันนะครับและแน่นอนฮะวันนี้เมนูของเราก็คือครูฟินแอนด์มิลค์เชคครับแน่นอนนะครับชื่อเมนูของเราก็คือครูฟินแอนด์มิลค์เชคนะครับครูฟินเนี่ยจะเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนะฮะนอกจากครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับวันนี้ผมเป็นพรีเมียมบัตเตอร์เขามีถึง3รสนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากสั่งมาชิมเนี่ยสั่งได้เลยที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง LINE แอดแล้วก็ Facebook ครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอาครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทานคู่กับมิลค์เชคสูตรของเทดดี้นะครับมามิลค์เชคนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับเครื่องปั่นนะครับเตรียมไว้ก่อนเลยเบสของเราก็คือไอศกรีมนะครับเป็นรสตามชอบได้เลยนะฮะแนะนำถ้าอยากได้แบบความเป็นนมความเป็นครีมเนี่ยก็รสวานิลานะครับจากนั้นนะครับผงมอลต์นะครับแบบนี้เลยนะฮะหาได้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับใส่ลงไปนมสดนะครับนิดนึงครับเขาจะได้มีความเหลวเข้ามาหน่อยเห็นไหมครับแค่3อย่างเองไอศกรีมนมสดแล้วก็ผงมอลต์นะครับปิดฝาให้แน่นนะครับเข้าเครื่องแล้วก็ปั่นจนเนื้อเนียนเลยครับเอาละครับเนื้อของเรานะฮะเนียนมากๆเพราะว่าเบสเป็นไอศกรีมนะครับพักไว้ก่อนนะครับอันนี้คือแก้วเสิร์ฟของเรานะครับเป็นงานศิลปะนะฮะใครแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเลยอันนี้ขอบของเราก็จะเป็นนมข้นหวานแล้วก็คลุกด้วยตัวผงมอลต์นะฮะแต่จะเพิ่มกิมมิคแล้วก็ความอร่อยเข้าไปที่ก้นแก้วนะฮะหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเวลาเราตักเข้าไปเจอแล้วเจอแบบผงมอลต์หรือว่าเอาหลอดดูดนะฮะอันนี้ก็จะใส่ผงมอลต์เข้าไปที่ก้นแก้วครับจากนั้นนะครับนี่เลยนะฮะมิลค์เชคของเราครับข้นกำลังดีแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับบีบด้วยวิปปิ้งครีมนะฮะที่ตีฟูขึ้นมาโอเคครับแต่อย่างที่บอกจริงๆนะครับว่าเมนูของเราก็คือครูฟินแอนด์มิลค์เชคนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับวางท็อปเข้าไปเลยครับนี่6ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็ดทีหลังเอาละครับจะเป็นเมนูที่อลังการมากนะครับแต่ว่าก่อนเสิร์ฟนะฮะแนะนำเลยท็อปด้วยผงมอลต์อีกนิดนึงนะครับเพื่อความหอมความอร่อยนะครับเอาละครับโหน่ากินมากๆเลยนะฮะเมนูแบบนี้ผมบอกเลยว่าหาซื้อไม่ได้เราต้องทำเองครับน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูของเราในวันนี้ครับครูฟินแอนด์มิลค์เชคครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยก็มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีบราวนี่เลมอนมาฝากค่ะวิธีทำรอยัลไอซิ่งใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดน้ำมะนาวและกลิ่นเลมอนคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันเตรียมไว้สำหรับเคลือบบราวนี่วิธีทำบราวนี่เลมอนใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยนมผงผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมไข่ไก่นมข้นจืดน้ำมะนาวกลิ่นเลมอนและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีค่อยๆเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและไวท์ช็อกโกแลตคอมเพาละลายคนจนเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทเคลือบบราวนี่ด้วยรอยัลไอซิ่งให้ทั่วตกแต่งด้วยผิวเลมอนให้สวยงามตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบราวนี่เลมอนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ
นูที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูยำหมูยอสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 37.5 แคลอรี่ต่อยำหมูยอทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 66.67% เรามาทำยำหมูยอกันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและพริกขี้หนูสับหยาคนให้เข้ากันใส่หมูยอลวกคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่หอมแขกซอยและขึ้นช่ายหั่นท่อนเคล้าเบาๆให้เข้ากันตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว